สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้บริหารสจร.รวมเงินเดือนบริจาค6ล้านช่วยเหลือนักศึกษากระทบโควิดสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบทั้งเรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทวนหน้าโดยล่าสุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีความเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทุกระดับโดยบริจาคเงินเดือนเป็นเวลา6เดือนจำนวน6ล้านบาทเพื่อเข้ากองทุนการศึกษาสจร.เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาโดยทางเพจ KMITL ได้ระบุว่าขอขอบพระคุณผู้บริหารสถาบันทุกระดับที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเดือนส่วนตัวเป็นระยะเวลา6เดือนรวมจำนวนเงิน6ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้สถาบันพร้อมจะดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มกำลังและขอให้นักศึกษาทุกคนและครอบครัวสจร.ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ไปได้ด้วยกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ